้องประชุมอะไรก็มิเกลก็บอกว่าไม่เล่นตามประทานเราครับอย่ากดดันตัวเองไม่เล่นช้าเร็วช้าเร็วตามสไตล์ของที่เราเล่นกันครับตอนที่โดนนำ2-0นะครับตอนนั้นคิดยังไงอยู่ก็คิดว่าไงเราก็กลับมาได้ครับกลับมาได้แน่นอนครับสิ่งที่เราคิดว่าทำให้ทีมชาติไทยกลับมาชนะได้ในวันนี้คืออะไรก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับก็ไม่ยอมแพ้กันครับหัวใจล้วนๆครับจุดจังหวะยิง2-2เลยครับตอนนั้นคิดยังไงก็คิดยังไงพี่ก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแพทเทิร์นของที่เราซ้อมมาครับบอลถึงฝ้าเราก็โยกยิงตามธรรมดาครับจังหวะที่ตั้งรับโคเพย์ครับมันกดดันแค่ไหนแล้วยูจีการยังไงกดดันแค่ไหนครับก็มันก็กดดันครับแต่ก็คือเราเตรียมพร้อมมาอยู่ครับเราได้ซ้อมกันมาครับก็มั่นใจเพื่อนร่วมทีมที่ลงไปทำหน้าที่ก็ไม่ค่อยกดดันก็กดดันครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ2ประตูที่ทำได้นี่ว่าเป็นใครก็แฟนบอลครับให้แฟนบอลชาวไทยครับนักกาเจอทาชิมองคร่าวๆเนี่ยมองคร่าวๆก็ไม่ประมาทอยู่ครับก็จะทำให้เต็มที่ทุกนัดครับตอนนี้หวังถึงแชมป์ที่หวังได้ไหมครับก็ผมว่าไปทีนะก่อนเถอะพี่แต่ทำเต็มที่แน่นอนครับผมโอเคครับขอบคุณครับ